ไปทำโปรเจกต์เก่าให้เสร็จไม่ฉันจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่กลับไปทำให้เสร็จเมียวจะทำโปรเจกต์ใหม่กลับไปทำโปรเจกต์เก่ากลับไปทำโปรเจกต์ใหม่ไปทำโปรเจกต์เก่าให้เสร็จเมียวจะทำโปรเจกต์ใหม่แต่เก่าต้องทำให้เสร็จดิเฮ้ยกลับไปทำโปรเจกต์เก่าเมียวจะทำโปรเจกต์ใหม่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 จะทำโปรเจกต์ใหม่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 ทำโปรเจกต์ใหม่แม่งเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมซีบัต96นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมสบายดีนะครับทุกคนผมสบายดีอ๋อขอบคุณครับ ใครถามวะคือใจอ่ะผมอยากทำโปรเจกต์ใหม่ไว้แต่รู้แหละว่างานเก่าแบบนี้ยังมันดองไว้อยู่อ่ะเออนี่ใช้คำว่าดองได้แบบเต็มร้อยเลยนะผมว่าผมดองได้เลยคือตอนนี้ไอ้โปรเจกต์เกมแลกดอนกับ QT Agent นี่ผมวางแล้ววางขึ้นหิ้งแล้วแล้วก็ได้ทำการเปิดโปรเจกต์ใหม่นะครับผมซึ่งก็คือเจ้าเกมนี้นะ Rani ก็คือสุดยอดเกม RPG Horror Puzzle ที่จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งว่าทำไม่เสร็จนอกเรื่องมาเยอะโอเคงั้นมารับชมเทรลเลอร์ของเกมนี้กันเลยฮะซึ่งตัวเกมจะเป็นในรูปแบบ RPG Horror Puzzle Game นะครับผมที่ผมเรียกว่า RPG เนี่ยจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับยุคก่อนนะครับผมคุณน่าจะรู้จักโปรแกรม RPG Maker ใช่ไหมฮะคือพวกเกมยุคก่อนๆเนี่ยจะถูกสร้างมาจากโปรแกรม RPG Maker นี่แหละฮะมันจะมีหลายเวอร์ชันเลยพวกเกมอะไรเอาอันนี้ป่ะเกมเบะม่วงนะรู้จักไหมฮะเออนานๆแล้วแหละคือ RPG เนี่ยมันย่อมาจาก Role Playing Game นะครับผมก็คือเกมที่มันมีกฎกติกาขึ้นมาให้เราทำมีเควสให้เราทำอะไรประมาณเนี้ยครับผมจริงๆอันนี้มันก็เรียก RPG ได้เพราะมันก็มีเงื่อนไขในตัวเกมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เก็บเวลแค่นั้นเอง ได้นะเอาเป็นว่าเราเรียก RPG ได้นะเข้าใจตรงกันนะ โอเคแทรกสาระไปหน่อยก็ช่วงนี้ผมก็พยายามหาเกมแนวนี้มันเล่นอยู่นะครับผมเพื่อที่จะได้ศึกษาเค้าโครงว่ามันควรจะทำประมาณไหนนะครับผมแล้วก็จะสื่อสารกับผู้เล่นยังไงให้มันได้ฟีลลิ่งมากที่สุดนะในขอบเขตที่ผมพอจะทำได้ด้วยนะโอเคซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยคุณจะได้รับบทเป็นเมลอนนะผมหรือว่ามีชื่อเหมือนผลไม้โอเคช่างมันคือจริงๆตอนเนี้ยสตอรี่เบสของไอ้เกมเนี่ยผมยังกำหนดชัดเจนได้ไม่ 100% นะฮะเมลอนเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวขอบิวก่อนเปลี่ยนเพลงหน่อยเอาบิวอารมณ์หน่อยโอเคจะได้เบานิดนึงโอเคฮะคือเมลอนเนี่ยเป็นนักศึกษานะครับผมมหาลัยนึงนะเขาเรียนเกี่ยวกับด้านถ่ายภาพหรือว่านิเทศนะครับผมแล้วในปีเนี้ยเป็นปีที่เขาจะต้องจบการศึกษานะครับผมก็คือเขาได้มาฝึกงานในปีนี้ซึ่งสถานที่ที่เขาได้ฝึกงานเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่าฟินเน็กซี่ยังไงชื่อเฟียวะกวนถูกป่ะเป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลป์โชว์งานอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเหตุผลที่ผมเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผมเพราะว่าสถานที่แบบเนี้ยมันผมคิดว่ามันน่าจะเล่นอะไรได้เยอะนะฮะคือมันอาจจะมีฉากในเมืองหรือว่าฉากต่างมิติอะไรพวกนี้มาผสมด้วยก็ว่าไปนะผมเดี๋ยวผมก็จะมาคิดเพิ่มอีกทีนึงก็ในเกมนะผมระหว่างที่คุณกำลังเล่นนะมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้คุณไล่อ่านมีโน้ตให้เก็บมีสตอรี่อะไรประมาณนี้ครับผมอารมณ์เหมือนติดตามนิยายเรื่องนึงหรือว่าหนังเรื่องนึงก็ได้นะผมให้ความรู้สึกประมาณนั้นผมจะทำให้มันได้ฟิลประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีพัซเซิลต่างๆระหว่างทางให้คุณเล่นให้คุณแก้นะครับผมเพื่อที่จะผ่านไปยังจุดถัดไปอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งระบบหลักๆของเกมนี้ก็จะมีระบบ player control ก็คือการบังคับควบคุมตัวละครแล้วก็ระบบ interacting ก็คือการพูดคุยกับ NPC หรือว่าการเก็บไอเทมการใช้ของอะไรพวกเนี้ยครับผมระบบ inventory พวกนี้นะครับผมก็น่าจะเพิ่มเข้าไปจริงผมแม่งทำไม่เป็นหรอก inventory เนี่ยเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มฮะไม่เป็นไรครับผมเพื่อความสนุกแล้วผมต้องทำระบบนี้เข้าไปด้วยฮะถัดมาก็น่าจะเป็นระบบ dialogue นะครับผมหลังจากที่เรา interact กับNPC แล้วก็จะมีการพูดคุยกันนะครับผมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันอะไรเงี้ยเหมือนเราคุยพลอะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วที่ผมจะเพิ่มเข้าไปนั่นก็จะเป็นระบบการตัดสินใจของผู้เล่นนะครับมันก็จะมีซีนที่เราจะต้องเลือกว่าเราจะเลือกคำตอบแบบไหนนะครับผมแล้วมันจะส่งผลต่อเกมยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับผมซึ่งคุณก็ต้องคอยติดตามในเรื่องให้ดีนะครับผมถ้าคุณกดสกิปอย่างเดียวคุณก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวละครที่ถามคุณเนี่ยเขาต้องการคำตอบแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยครับก็ถือว่าเพิ่มความท้าทายเข้าไปในส่วนนี้ด้วยโอเคก็ผมก็คิดว่าอัปเดตนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละครับผมและในส่วนของอาร์ตเวิร์กหรืองานศิลปะที่จะใช้ในเกมนะครับผมก็ได้รับแรงสนับสนุนจากน้องสาวผมนะครับการลินนะครับผม
ซึ่งได้เซฟเวลาชีวิตให้ผมด้วยการนำภาพผลงานเก่าๆที่ได้วาดเอาไว้ที่ได้ทำเอาไว้เนี่ยมาให้ผมใช้นะครับผมเลยมาให้เครดิตในที่นี้ด้วยฮะใครที่ชอบวาดรูปหรือว่างานศิลปะพวกเพนติ้งหรือสีน้ำมงน้ำมันสีอะไรเงี้ยน้องผมทำงานสายนี้เลยก็ไปติดตามมันได้ครับผมโอเคจริงๆแล้วอะโปรเจกต์เนี้ยผมไม่ได้คิดจะทำเป็นเนื้อเรื่องตั้งแต่แรกฮะมันเริ่มมาจากการที่ผมจะทำมินิเกมเฉยๆครับผมก็คือแบบเนี้ยฮะวางระบบเสร็จแล้วด้วยนะนะเป็นการที่คุณเริ่มต้นมาเนี่ยห้องมันจะเจเนเรตไปเลยว่าเออมันจะต่อกันกี่ห้องอะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็จะซ่อนกุญแจไว้ที่ไหนและทางออกอยู่ที่ไหนสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องค้นหากุญแจนะครับผมแล้วก็หาทางออกภายในเวลาที่กำหนดแล้วมันก็จะมีตัวอะไรเนี่ยคอยวิ่งไล่คุณคอยฆ่าคุณอะไรประมาณเนี้ยตายก็เริ่มใหม่ผ่านแล้วก็เริ่มใหม่อะไรประมาณเนี้ยห้องมันก็จะสุ่มไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่เข้ามาเล่นนะก็เอาไปเล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับผมประมาณนั้นนะซึ่งตอนแรกผมคิดแค่นั้นจริงๆแต่พอแบบทำไปทำมาเฮ้ยแม่งต่อยอดได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนี่หว่าเราจะทำแค่นี้จริงเหรอวะเนี่ยมันเลยทำให้ผมคิดว่าทำเป็นเกมไปเลยก็ได้กูทำเป็นเกมจริงๆเลยก็ได้ไม่ต้องมินิเกมแล้วซึ่งในระบบที่ผมทำเนี่ยผมก็จะไม่ทิ้งนะครับผมก็ถือว่าจะเอามาเป็นพัซเซิลในเกมด้วยสักฉากนึงซึ่งถือว่าไม่เสียเปล่านะครับผมอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะแต่ไอ้มินิเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงแยกไว้ต่างหากให้พวกคุณไปโหลดมาเล่นกันนะผมเป็นเวอร์ชัน PC เท่านั้นนะผมไม่ทำลงมือถือนะเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนบรรยากาศกติกาง่ายๆครับผมก็คือตัวเกมเนี่ยมันจะเจเนเรตห้องขึ้นมาสิ่งของก็จะมั่วซั่วหมดเลยแล้วมันจะมีกุญแจซ่อนอยู่ห้องใดห้องหนึ่งเนี่ยแหละเราก็ต้องไปตามหากุญแจในห้องที่มืดนะครับผมซึ่งผมก็จะทิ้งตะเกียงเอาไว้ให้สักจุดหนึ่งถ้าคุณไปเก็บได้คุณก็จะได้รับวิชั่นที่กว้างขึ้นนะครับผมมีการมองเห็นที่ไกลขึ้นสว่างขึ้นในจอนะเพื่อไปตามหากุญแจแล้วก็วิ่งหนีผีวิ่งหนีตัวประหลาดนะครับผมออกไปยังทางออกแล้วก็จบเกมประมาณนี้ครับผมโอเคก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะก็ฝากติดตามโปรเจกต์นี้ไว้อีกโปรเจกต์นึงแล้วนะฮะอันนี้เพจผมนะผมใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ก็แวะไปกดไลค์กันด้วยนะผมจะอัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดนะครับผมว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นะฮะโอเคก็สำหรับเนื้อเรื่องนะครับผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะอาจจะเป็นในคลิปวิดีโอหน้าหรืออาจจะเป็นอัปเดตบนเพจผมเลยก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมจะเป็นการอัปเดตแบบถี่ยิบเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับผู้ชมท่านใดนะผมที่อยากจะซัพพอร์ตผมแบบเป็นทางการนะผมก็ได้ทำการสร้างแอคเคาท์ขึ้นมานะผมในเว็บไซต์นี้เพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าใครบ้างนะผมที่มาซัพพอร์ตผมมันจะมีชื่อมีหน้ามีอะไรขึ้นนะผมบอกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะโอเคเลยมันดูเป็นทางการดีนะโอเคฮะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาซัพพอร์ตผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ยังคอยติดตามดูคลิปผมมาโดยตลอดนะครับผมแค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วฮะถึงแม้ผมจะแอบหายไปบ้างก็ตามคนต้องกินต้องใช้ผมก็แวะไปทำงานไงก็จะประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะแล้วเจอ